สิกขาบทวิพัง126คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าภิกษุได้แก่ภิกษุอื่นคำว่าโกรธไม่พอใจคือไม่ชอบใจแค้นใจเจ็บใจวิหารที่ชื่อว่าของสงฆ์ได้แก่วิหารที่มีผู้ถวายบริจาคแก่สงฆ์คำว่าฉุดลากคือจับในห้องฉุดลากออกไปไว้หน้าห้องต้องอบัติปาจิตตีจับที่หน้าห้องฉุดลากออกไปข้างนอกต้องอบัติปาจิตตีภิกษุฉุดลากพ้นประตูหลายประตูด้วยความพยายามครั้งเดียวต้องอบัติปาจิตตีคำว่าใช้ให้ฉุดลากความว่าภิกษุสั่งผู้อื่นต้องอบัติปาจิตตีผู้รับสั่งครั้งเดียวแต่ฉุดลากออกไปพ้นหลายประตูภิกษุผู้สั่งต้องอบัติปาจิตตี